สวัสดีครับผมท็อปครับท็อปปี้ท็อปไม่งั้นเดี๋ยวน่าจะบินไปเอาหัวล้ออีกเอาตันตุกอีกครับอีกหนึ่งคำถามนะครับที่ทุกคนถามกันเข้ามาเยอะมากๆเลยก็คือราคานกในบ้านนะครับว่ามีราคาเท่าไหร่กันบ้างครับบางคอมเมนต์ก็ถามราคาเจ้าเจียจางเจ้าเข้มข้นเจ้าชะโคหรือบางคอมเมนต์ก็ถามว่านกในบ้านของพี่ท็อปทั้งหมดราคาเท่าไหร่กันบ้างครับเดี๋ยววันนี้ท็อปก็จะมาไขข้อสงสัยนะครับว่าราคานกในบ้านท็อปมีราคาเท่าไหร่บ้างเผื่อจะเป็นประโยชน์สำหรับคนที่สนใจที่จะเริ่มเลี้ยงนกนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าว่านกตัวแรกของท็อปมีราคาเท่าไหร่กันบ้างนะครับครับตัวแรกที่ท็อปจะมาบอกราคานกในบ้านนะครับนั่นก็คือเจ้าก๊อกแก๊กนะก๊อกแก๊กไม่ใช่นกแก้วนะครับก๊อกแก๊กเป็นนกกระจอกชวานะครับท็อปได้มาจากพี่ในกลุ่มชมรมนกบินอิสระขอนแก่นนะครับในราคา200บาทกระจอกชวาเนี่ยราคาจะอยู่ประมาณสัก200ถึง300บาทนะครับแต่ว่าถ้าถามแหล่งที่ซื้อท็อปอันนี้ท็อปไม่รู้จริงๆนะครับแต่ว่าในกลุ่ม Facebook ซื้อขายก็น่าจะมีนะครับเอ้าก๊อกแก๊กไปไหนแล้วล่ะเนี่ยเห็นมั้ยแต่ว่าก๊อกแก๊กถึงแม้จะไม่ใช่นกแก้วนะครับแต่ว่าก็เชื่องมากๆเลยนะครับโอเคครับราคาของสมาชิกตัวต่อมาของท็อปนะครับนั่นก็คือเจ้าน้องเข้มข้นน้องเข้มข้นนะครับเป็นฟอร์พัทสีบลูเพศผู้นะครับตอนนั้นท็อปได้มาจากพี่ในขอนแก่นในราคา600บาทนะครับก็ตอนที่ไปรับนี่คือขับรถไปเอาเลยนะแต่จริงๆคือกะจะเกือบจะไม่ได้เจ้าเข้มข้นแล้วจะไปได้อีกตัวนึงที่เป็น4 plus สีพาสเทลที่มันพาสเทลกินหรือเยลโล่นี่แหละที่มันออกสีแบบเลมอนเลมอนหน่อยแต่ว่าเห็นเจ้าเข้มข้นแล้วถูกชะตาจริงๆราคาตอนนั้นไม่ต่างกันเลยนะท็อปก็จะเลือกเจ้าเข้มข้นนี่แหละเพราะตอนนั้นเข้มข้นสีบลูเนี่ย600แต่เขาขายพาสเทลอยู่800นะแต่ท็อปก็จะเลือกเจ้าเข้มข้นมาเพราะถูกชะตามากๆเลยครับสำหรับใครนะครับที่สนใจจะเลี้ยงเจ้านกฟอร์พัทนะครับก็สามารถเข้าไปดูได้ในกลุ่มคาเฟ่ฟอร์พัทช็อปนะครับที่นั่นก็จะมีพ่อค้าแม่ค้าให้เลือกลูกนกลูกป้อนเยอะมากเลยนะครับ เจ้าเข้มข้นเนี่ยก็เป็นบลูธรรมดานะครับตอนนั้นนี่ท็อปได้ในราคา600เพราะว่ามันอยู่ต่างจังหวัดด้วยแหละตอนนี้ราคาน่าจะสูงขึ้นแล้วนะครับอยู่800ถึง 1,000 บาทนะครับแต่ว่าถ้าใครสนใจสีบลูเนี่ยต้องดูดีๆนะว่าบลูมันมีบลูเยอะมากเลยไหนจะเป็นพายบลูบลูเทอร์คอยนะครับราคาก็จะสูงขึ้นไปอีกก็เลือกสีตามที่เราชอบเลยนะครับย้ำอีกครั้งนะครับว่าเจ้าเข้มข้นเนี่ยเป็นฟอร์พัทสีบลูธรรมดานะครับไม่ได้พิเศษใส่ไข่อะไรเลยครับตัวต่อมานะครับก็คือน้องเจือจางเจือจางก็เป็น4 plus นะครับเหมือนเจ้าเข้มข้นเลยแต่แค่คนละสีกันนะครับเจ้าเจือจางเนี่ยเป็น4 plus สีไดรูทเทอร์ควอยนะครับก็ท็อปได้เจ้าเจือจางมาในราคา 3,500 บาทนะครับตอนนี้เจ้าเจือจางโซมมากเลยเพราะว่าเจือจางผัดขนหนักมากเลยเนี่ยเวลาเขาผัดขนแล้วหัวเขาจะเป็นเรืองแสงนี้เป็นสีไดรูทเทอร์ควอยนะครับราคาของสีไดรูทเทอร์ควอยเนี่ยก็จะอยู่ประมาณ 2,500 ถึง 3,500 นะครับก็ขึ้นอยู่กับผู้ขายด้วยขึ้นอยู่กับความเข้มของสีด้วยนะครับครับสมาชิกตัวต่อมานะครับนั่นก็คือน้องสดใสน้องสดใสนี่ก็เป็นสาวสวยประจำบ้านเลยเป็นสมาชิกตัวใหม่ของบ้านท็อปนะครับเจ้าสดใสเนี่ยเป็นตัวเมียตัวแรกของบ้านท็อปเลยนะนี่เจ้าสดใสจะบอกให้ว่าเจ้าสดใสเนี่ยเป็นพันธุ์ฟอร์พัสนะครับสีพายพาสเทลเยลโล่มองหน้ามีมองหน้า ผมได้เจ้าสดใสมาในราคา 1,800 บาทนะครับก็จริงๆก็ไม่ได้ตั้งใจจะได้เจ้าสดใสนะคือตอนนั้นอ่ะขึ้นไปที่กรุงเทพแล้วก็เลื่อน Facebook เล่นเล่นเล่นไปเล่นมาเอ๊ะเจอเจ้าสดใสสีสวยน่ารักมากเลยก็เลยโทรไปถามพี่เขาบอกว่าพี่ครับขอนัดรับเลยนะครับและวันนั้นก็ได้มาเรียบร้อยตอนกลางคืนช่วงเวลา 20:00 ก็เลยคิดว่าจะเอาเจ้าสดใสเนี่ยมาเป็นแฟนเจ้าเข้มข้นนะดูสิตอนนี้เจ้าสดใสอ้วนปุ๊บเลยอ่ะอ้วนมากเลยเราอ่ะ
ครับตัวต่อมานะครับก็คือน้องชาโคชาโคเป็นไรโอเรตเพศผู้นะครับก็ชาโคเนี่ยท็อปคิดว่าน่าจะเป็นนกที่ถ่ายยากที่สุดของบ้านนี้ต้องมีเหมือนของเล่นให้นางตลอดไม่งั้นเดี๋ยวนางจะบินไปชาโคเอาหัวล้ออีกเอาเด็กดื้อของบ้านย้ำอีกครั้งนะครับว่าชาโคเนี่ยไม่ใช่ฟอร์พันนะครับชาโคเป็นไรโอเลตนะครับไรโอเลตเนี่ยสามารถฝึกพูดได้ด้วยนะครับ wow. ก็ไรโอเลตของท็อปเนี่ยเจ้าชาโคได้มาในราคา 3,500 บาทนะครับชาโคเป็นสีเมิร์ฟเกวิงนะครับชาโคครับส่วนเด็กดื้อชาโคเนี่ยท็อปก็ได้มาจากที่กรุงเทพนะครับก็คือเขาส่งผ่านรถทัวร์มาแล้วท็อปก็ไปรับมาตั้งแต่เช้ามืดเลยก็จะมาเป็นเด็กดื้อของบ้านนี่แหละดื้อไหมชาโคอ่ะดื้อมากครับไลโอเลตเนี่ยก็จะมีหลากหลายสีมากเลยนะครับราคาเริ่มต้นเนี่ยจะอยู่ประมาณ 1,500 บาทนะครับก็คือเป็นสีเขียวธรรมดานะครับถ้าใครสนใจอยากเลี้ยงเจ้าไลโอเลตเหมือนเจ้าชาโคเนี่ยก็สามารถไปดูได้นะครับในเพจกลุ่มสิคนรักไลโอเลตนะครับครับตัวต่อมานะครับก็คือพันธุ์เซเนกัลนั่นก็คือน้องซาบีนั่นเองซาบีเป็นเพศผู้นะครับเซเนกัลเนี่ยจะมีราคาอยู่ประมาณ 3,500 ถึง 5,500 บาทนะครับก็ราคาจริงๆก็ขึ้นอยู่กับผู้ขายเลยเพราะว่าเขาเป็นนกที่ออกมาเป็นฤดูนะครับก็คือจะอยู่ช่วงประมาณปลายปีถึงต้นปีนี่แหละก็ซาบีน่ารักไหมพันธุ์เซเนกัลครับราคาที่ท็อปได้เจ้าซาบีมานะครับก็คือท็อปเหมามาทั้งหมด3ตัวในราคา 10,000 บาทนะครับก็จะตกตัวละ 3,333.333333 บาทนะครับก็ที่เหมามาเนี่ยมันจะได้ราคาที่ถูกลงมาหน่อยนะครับเพราะว่าท็อปเหมามาทั้งคอกเลยเจ้าซาบีเนี่ยเป็นพี่คนโตสุดเลยนะครับส่วนน้องอีก2ตัวก็จะไปอยู่ที่กรุงเทพ1ตัวกับอยู่ที่พี่ในชมรมอีก1ตัวนะครับซาบีครับถ้าใครสนใจสายพันธุ์เซเนกัลนะครับก็สามารถเข้าไปดูในกลุ่ม Facebook Senegal Parrots Thailand ได้นะครับมาถึงตัวสุดท้ายพี่ใหญ่ประจำบ้านของเรานั่นก็คือน้องฮานอยมาพร้อมกับรถถั่วคู่ใจของเขานะครับเจ้าฮานอยเนี่ยเป็นพันธุ์ไวท์บิลลี่ไคนะครับเป็นเพศผู้นะในตอนนั้นท็อปได้มาก็ราคาตลาดจะอยู่ประมาณไวท์บิลลี่ไคอยู่ประมาณ 25,000 นะครับแต่ว่าตอนนี้ท็อปว่าราคาน่าจะสูงขึ้นแล้วแหละน่าจะอยู่ประมาณ 30,000 นะครับในเพศเมียเนี่ยราคาจะแพงกว่าเพศผู้นะครับก็เจ้าฮานอยเนี่ยท็อปได้มาจากพี่ที่หาดใหญ่นะครับก็คือเขาส่งขึ้นมาที่กรุงเทพแล้วท็อปก็ขับรถจากขอนแก่นเนี่ยไปรับฮานอยที่กรุงเทพนะครับเนื่องจากท็อปไม่อยากให้เขาส่งมา2ต่อเพราะว่ามันใช้ระยะเวลาในการเดินทางนานนะท็อปกลัวว่าเดี๋ยวฮานอยจะหิวก็เลยขึ้นไปที่กรุงเทพไปรับฮานอยแล้วก็ป้อนฮานอยก่อนที่จะรับกลับมาที่ขอนแก่นนะครับสำหรับใครนะครับที่สนใจนกพันธุ์ไคแบบไวท์บิลลี่ไคแบบฮานอยเนี่ยก็สามารถเข้าไปดูได้ในกลุ่มคนรักไคนะครับก็จะมีแบบฮานอยเยอะเลยอ่ะอ้วนๆเตี้ยๆขาสั้นๆนะขาสั้นๆเหมือนแบบเธอรถถั่วคู่ใจของแล้วทำไมฮานอยไม่กินจากข้างบนฮานอยจะมากินจากข้างๆทำไมเนี่ยเพิ่มความยากทำไมจ๊ะฮานอยหันตูดที่อีกวันนี้ก็คงหายสงสัยแล้วใช่ไหมว่านกแต่ละตัวของท็อปราคาเท่าไหร่กันบ้างนะครับโอเคครับถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดติดตามนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับบ๊ายบาย